ะไป1ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะปิดฉากลงไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์2ค่ะซึ่งก็ได้ตำแหน่งแชมป์แล้วนะคะนั่นก็คือแรปเปอร์หนุ่มเต้แอคเคลดหรือว่าเต้พัทดลลูกทีมของ2 PD นะคะอย่าง Lazy Loxy กับ Ben Brizzy ค่ะที่ฟาดฟันกับ2ผู้เข้าแข่งขันในรอบไฟนอลนะคะนั่นคือ Splice ลูกทีมของ Fix กับยังปูและวาจาเวจีนะคะลูกทีมของเซอร์ป๊อปป้านะคะแล้วก็ P Hot ด้วยโดยรอบไฟนอลนี้นะครับเป็นการแข่งโชว์จาก3แรปเปอร์ที่ต้องคัดออก1คนเพื่อให้2คนสุดท้ายเนี่ยมาแข่งโชว์ตัดสินครับซึ่งแต่ละคนก็งัดไม้เด็ดออกมาโชว์กันเต็มที่ด้วยรายเพลงแรปที่คิดแล้วก็เขียนออกมาอย่างสร้างสรรค์ตามสไตล์ของแต่ละคนครับโดยสปรายเนี่ยได้คะแนนโหวตรอบนี้ครับทำให้เข้ารอบไปก่อนทำให้วาจาเวจีแล้วก็เคอักเลตต้องมาฟาดฟันกันต่อแล้วก็เป็นเคอักเลตครับที่ชนะแล้วก็เข้ารอบชิงไปชิงกับหนุ่มสปรายที่สำเร็จครับก่อนที่เต้เคอักเลตนะคะจะกลายเป็นแรปเปอร์เพียงหนึ่งเดียวค่ะที่คว้าตำแหน่งแชมป์ไปครองนะคะพร้อมรับเงินรางวัล1ล้านบาทจากคุณอภิชาหงส์ฮิรัญเรืองกรรมการผู้จัดการบริษัททรูซีเจครีเอชั่นจำกัดค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัลให้กับแชมป์คนที่2ของประเทศไทยของฮิรัญเรืองจากทรูซีเจครีขอบคุณมากเลยครับสุดยอดตอนนี้รู้สึกดีใจมากๆดีใจแบบดีใจจนพูดไม่ถูกเลยเป็นแชมป์แรกสำหรับผมเลยรู้สึกลุ้นกับไปกับมันมากกว่านะเพราะว่าใช่เพราะมันแบบห่างกันคนละคะแนน2คะแนนอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ผลก็แบบทุกอย่างหายไปหมดแล้วผมไม่รู้จะพูดยังไงดีเหมือนยกเขาออกจากอกตอนนี้พอมันมาถึงจุดเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกทุกอย่างมันคุ้มค่ามากมันหายเหนื่อยมากๆครับผมรู้สึกว่าพร้อมมากๆที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ขอแค่มีแรงก็ทำต่อไปเนาะดีใจครับดีใจมากจริงๆเราอยากดันทุกคนในทีมมาเลยนะมีเพลงกับลูกทีมทุกคนแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแม้ว่าลูกทีมซีซั่นนั้นจะตกรอบไปแล้วก็ยังคุยเป็นแฟมิลี่เหมือนเดิมก็ยังช่วยเหลือยังคงซัพพอร์ตกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ